รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566โดยอธิบดีกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจำปีนี้นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566 DG Award 2023ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแบ่งรางวัลเป็น5ประเภท150รางวัลได้แก่รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยมรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัดรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรมหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบายกำกับดูแลประสานงานหรืออื่นๆเป็นหลักรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรมหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลักและรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นได้แก่นายเอกนิติทันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตนางพวงเพชรกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนและทุกหน่วยงานที่รับรางวัลในวันนี้และขอชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับการเป็นสังคมดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ต้องปรับตัวตามความต้องการของประชาชนการยกระดับการบริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่ายสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นโปร่งใสสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้จากที่บ้านและจากโทรศัพท์มือถือของทุกคนสุดท้ายขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานดิจิทัลขอให้นำผลสำรวจและข้อเสนอแนะของ DGA ไปปรับใช้ให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจากนโยบายนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน